Bye. <laughs> สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้นะครับผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์เป็นรายการที่นําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตรศวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีขแขนงต่างๆมานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับกระผมก็จะมานำเสนอเรื่องของงาดำพันมุ์มกอสิบแครับซึ่งเป็นงาดำพันธ์ใหม่นะครับที่นักวิจัยได้ทำการทดลองนะครับคุณผูฟังครับหากจะพูดถึงอาหารชีวจิตหนึ่งในนั้นก็คงเป็นพืชเมล็ด เมล็ดเล็กๆนะครับอย่างงานะครับซึ่งเป็นตัวหลักอยู่เพราะงาเพราะงานะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 บไบโอตินโคลีนนะครับอินอสเทลนะครับและนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือกรดพาราอะมิโนเบนโซอิกนะครับ ซึ่งสารเหล่านี้นะครับจะช่วยบำรุงประสาทได้เป็นอย่างปกติครับนอกจากนี้นะครับในงาน,นะครับก็ยังมีกรดไขมันไลโนโลีอีกนะครับอยู่มากเช่นเดียวกันซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและสามารถเก็บความชื้นของผิวหนังได้ดีครับก็ฟังครับงา,น,าน,นะครับ มเมล็ดพืชเล็กจิ๋วที่อุดมไปด้วยสารอาหารมี2แบบนะครับก็คืองาดําและงาขาวนอกจากนี้นะครับยังมีน้ํามันงาที่ใช้ปรุงอาหารได้ดีเพราะมีกลิ่นหอมและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์สารอาหารที่อยู่ในมเมล็ดงา ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นโปรโตีนในงามีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายนั่นก็คือกรดอะมิโนเมทิโอนีนนะครับในงาในถั่วเหลืองนะครับก็มีกรดอะมิโนที่จำเป็นตัวนี้น้อยนะครับชาวมังสวิรัตจึงใส่งาลงไปในอาหารถั่วเหลืองที่ปรุงนะครับเพื่อที่จะให้โปรโตีนสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับในมเมล็ดงานะครับก็จะมีน้ำมันมากจึงสกัดออกมาเป็น น้ำมันงาที่มีคุณสมบัติเยี่ยมคือมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงทั้งกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า6ที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลจึงช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจทำให้ระบบ หัวใจแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกรดไขมันไลโนเลอิกนะครับซึ่งจะช่วยทำให้ผมดกดำบำรุงผิวหนังและให้ชุ่มชื้นนะครับซึ่งข้อนี้ครับผมก็คิดว่าสาวๆคงจะชอบกันนะครับก็ฟังครับหากก็ฟังท่านใดนะครับมีอาการที่เกิดจากระบบประสาทอย่างเช่นนอนไม่หลับอ่อนเปรียบเลียแรงเป็นเน็บชา ปวดเส้นตามตัวนะครับแขนขามีอาการเบื่ออาหารท้องผูกหรือเมื่อยสายตานะครับควรหันมารับประทานงาเป็นประจำนะครับเพราะงาน,นะครับสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้นอกจากนี้นะครับงายังเป็นอาหารต้านมะเร็งและช่วยชะลอความชราให้ช้าลงไปอีกด้วย ทางการแพทย์นะครับถือว่างาเป็นอาหารที่สามารถบำรุงกำลังได้เป็นอย่างดีและยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าบำรุงกระดูกบำรุงรากผมและยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไม่ให้มีมากจนเกินไปครับป้องกันนะครับไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดบางชนิดนะครับผู้ฟังครับงาน,นะครับก็สามารถนําไปประกอบได้โดยตรงหรืออาจจะอยู่ในรูปของน้ํามันงาก็ได้ครับเพราะในเมล็ดงามีน้ํามันอยู่มากและมีคุณค่าทางอาหารสูงเลยทีเดียวครับจึงถือได้ว่างาเป็นราชินีแห่งพืชน,น้ํามันเลยทีเดียวครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าเมล็ดธัญพืชเล็กๆอย่างงาจะมีประโยชน์เกินตัวขนาดนี้ครับ ซึ่งมิใช่แค่ความหอมหรือความอร่อยของงาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่งานะครับอย่างเป็นพืชที่มากไปด้วยคุณค่าทางโุชนาการอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่างาจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมากช่วงหน้านะครับเรามารู้จักงากันให้มากขึ้นกว่านี้นะครับและงาสายพันธุ์ใดที่กระผมจะมาแนะนําให้เข้าฟังได้รู้จักกันโปรดติดตามช่วงหน้านะครับ เพื่อฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับงาน,นะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักนะครับ ซึ่งพบหลักฐานที่หุบเขาฮาลาปานครับในคาบสมุทรอินเดียเมื่อประมาณ5,500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่งนานมากเลยนะครับงานนะครับเป็นพืชอาหารที่มีการปลูกและบริโภคมาอย่างยาวนานนะครับปัจจุบันนะครับมีพื้นที่ปลูกงานทั่วโลกประมาณ40.2ล้านไร่เลยทีเดียวครับโดยประเทศอินเดียเป็นพื้นที่ปลูกที่มากที่สุดส่วนประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ปลูกประมาณ4 หนึ่งหมื่นไร่นะครับงาเป็นพืชทนแรงและทนต่อแมลงได้ดีครับการปลูกงาต้องการน้ำประมาณครึ่งหนึ่งของการปลูกฝ้ายหรือประมาณหนึ่งใน3ส,ส่วนของการปลูกข้าวฟ่างหรือประมาณหนึ่งในสีส่วนของการปลูกข้าวโพดนอกจากนี้นะครับงานะครับยังเป็นพืชที่มีราคาค่อนข้างดีมาโดยตลอด ในประเทศไทยนะครับเกษตรกร,ร,กรปลูกงาก่อนหรือหลังการปลูกพืชหลักอย่างเช่นข้าวข้าวโพดหรือถั่วเหลืองงาจึงเป็นพืชรายได้เสริมนะครับที่ทำได้ดีสำหรับเกษตรกร,ร,กรชนิดหนึ่งเลยทีเดียวครับ เพืฟังครับงานที่กระผมจะแนะนําให้เพืฟังได้รู้จักกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือสายพันธุ์งาดําพันมกสิบแ18ครับซึ่งงาดําชนิดนี้นะครับเป็นงาพันธุ์แท้ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการโดยรองศาสตราจารย์ดรวัสนาวงใหญ่อาจารย์จากภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นี่เองครับซึ่ง ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์โดยวิธีการจดประวัติจากคู่ผสมระหว่าง COL 3 4และงาดำนครสวรรค์ครับในระหว่างปีพศ2 5 2 8ถึง2533นักวิจัยได้ทำการทดลองปลูกงาสายพันธุ์นี้ในสถานีทดลองและในสภาพไร่ของเกษตรกรนะครับและต่อมานะครับในปี พศ2534จึงได้มีการแนะนำพัน์ธุให้แก่กเกษตรกรได้ปลูกกันนั่นเองครับซึ่งลักษณะเด่นของงาดำมก .18 ก็คือมีลักษณะลำต้นเป็นลำต้นเดียวไม่มีกิ่งความสูงอยู่ที่ประมาณ126-129เซนติเมตรมีการเจริญเติบโต แบบแตกตายอดความยาวของข้อปล่องสั้นใบเลียวค่อนข้างยาวมีสีเขียวเข้มต้านทานต่อการหักล้มอายุดอกบาน36วันอายุดอกสุดท้ายบาน70วันฝักมีหนึ่งฝักต่อมุมใบ เกิดแบบตรงข้ามดังนั้นนะครับ1ข้อจะมี2ฝักการเรียงตัวของฝักจะเป็นแบบเวียนสลับรอบลำต้นข้อแรกที่ติดฝักแรกจะอยู่ประมาณข้อที่3หรือประมาณข้อที่4จากพื้นดินนะครับอายุในการเก็บเกี่ยวนะครับก็ประมาณ85-90วันเมื่อแก่ฝักนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและใบร่วงลงนะครับทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยว เมื่อฝักแก่เต็มที่ปลายฝักก็จะแตกเล็กน้อยซึ่งทำให้ลดการสูญเสียผลผลิตเนื่องจากการร่วงของเมล็ดลงไปได้มากนะครับซึ่งงาน,นะครับที่เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นการค้าในปัจจุบันเป็นงานที่มีลักษณะฝักแตกเกือบทั้งหมดซึ่ง เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำมเมล็ดของงาพันมกร .18 18จะมีสีที่ดำสนิทมีขนาดใหญ่และเต่งมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยเมื่อนำมาประกอบอาหารสีดำของงาจะไม่ละลายออกมาซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่นเพราะชาวญี่ปุ่นนิยมการริโภคเมล็ดงาโดยตรงครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลัมาฟังกันต่อครับ เพื่อฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการปลูกงาของเกษตรกรนะครับนั้นมีอยู่3มฤดูด้วยกันครับฤดูแรกนะครับก็คือฤดูฝนเกษตรกรจะเริ่มปลูกงาตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนขึ้นอยู่กับเวลาที่จะมีฝนตกครั้งแรกและปริมาณการกระจายตัวของฝนในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมาจะปลูกงานในเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่ามีฝนตกในเดือนนี้ซึ่งเรียกว่าฝนชะชอบมะม่วงโดยทั่วไปนะครับปริมาณฝนชะชอบมะม่วงนี้นะครับจะเพียงพอสําหรับการงอกและการเจริญเติบโตของต้นงานในระยะแรกๆได้และในเขตพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนตกอีกครั้งในเดือนมีนาคมและเมษายนซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของงา จนถึงเก็บเกี่ยวและการเก็บเกี่ยวงาจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมสำหรับทางภาคเหนือตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์สุขโขทยัยภาคกลางนะครับก็อย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีลบบุรีจะปลูกงานในเดือนเมษายนเพราะเกษตรกรจะรอฝนวันสงกรานและเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมนั่นเองครับ ฤดูต่อมานะครับก็คือฤดูปลายฝนเกษตรกรจะเริ่มปลูกตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมฤดูนี้นะครับจะเหมาะกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและบางจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างก็อย่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกและจะเก็บเกี่ยวงาประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนมเมล็ดงาจาก ฤดูปลูกนี้นะครับจะมีคุณภาพที่ดีกว่า,มาเมล็ดงาจากต้นฤดูฝนนะครับเพราะช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวจะตรงกับช่วงฤดูแล้งพอดีทำให้มเมล็ดงามีความชื้นน้อยไม่ชุ่มน้ำเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองครับมาดูกันในฤดูที่3นะครับก็คือฤดูแลง้งเกษตรกรจะเริ่มปลูกงาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนจนถึงมกราคมข้อควรระวังของการปลูกในฤดูนี้นะครับก็คือถ้าปลูกในเดือนธันวาคมถึงมกราคมซึ่งมีอุณหภูมิตม่ำถ้าอุณหภูมิดินต่ำกว่า15องศาเซลเซียสจะทำให้งางอกช้านะครับอาจใช้เวลานานถึง15-20วันถึงจะงอกครับและเปอร์เซ็นต์ในการงอกอาจลดลงเล็กน้อยการจเจริญเติบโตในระยะแรกของงา จึงค่อนข้างช้ามากก็ฟังครับสําหรับในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนั้นพื้นที่ส่วนมากจะมีฝนตกหนักและตกติดต่อกันเกือบทั้งวันจนไม่เหมาะสําหรับการปลูกงานะครับเพราะว่างาจะไม่ชอบน้ามากถ้ามีน้ํามากก็จะทําให้เกิดโรคก,กับต้นงาหลายชนิดด้วยกันนะครับอย่างเช่นโรครากเน่าหรือโรคโคนเน่าโรคทางใบต่างๆนะครับ ส่วนดินที่เหมาะสมในการปลูกงาควรเป็นดินที่มีการระบายน้ําได้ดีนะครับอย่างเช่นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนมีความเป็นกรดด่างในดินประมาณ6กถึงแนะครับดินควรมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถ้าปลูกในดินเหนียวควรยกร่องปลูกเพื่อให้มีการระบายน้ําได้ดีและป้องกันไม่ให้ระดับน้ําในดินเป็นอันตรายต่อโคนต้นงานั่นเองครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ ก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับสําหรับการปลูกงาน,นะครับเราก็ต้องเตรียมดินก่อนเป็นปัจจัยแรกนะครับที่มีความสําคัญในการช่วยให้มเมล็ดงางอกได้ดีนอกจากมเมล็ดงาจะมีขนาดเล็กนะครับจึงต้องมีการเตรียมดินที่ดีและเป็นการช่วยลดวัชพืชอีกด้วยการเตรียมดินที่ดีหมายความว่า ควรที่จะมีการไถยอย่างน้อยหนึ่งครั้งและมีการพลวนดินอีกหนึ่งครั้งการพลวนดินนะครับก็จะช่วยให้พื้นที่แปลงปลูกมีความสม่ำเสมอไม่สูงสูงต่ำต่ำดินสามารถเก็บความชื้นได้มเมล็ดงางอกผลดินได้ง่ายและมีจำนวนต่อต้นพื้นที่เสมอกันนะครับส่งผลให้ต้นงานมีการเจริญเติบโตและมีอายุเก็บเกี่ยว ใกล้เคียงกันทั้งแปลงครับถ้ามีฝนตกหนักก็จะช่วยลดไม่ให้น้ำขังเป็นหย่อมๆและในระหว่างการเตรียมดินนั้นนะครับควรใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ16-20-0ในอัตรา 15- 30กิโลกร,รัมต่อไร่ผสมกับดินด้วยนะครับ สำหรับการปลูกงานั้นสามารถปลูกได้ทั้งแบบหวานและแบบแถวครับโดยการปลูกแบบหวานนั้นจะใช้งาประมาณ1-1.5กิโลกรัมต่อไร่ครับการปลูกงาแบบหวานนี้นะครับจะทำให้การเข้าไปทำงานในแปลงปลูกไม่สะดวกแต่สำหรับการปลูกงาแบนเป็นแถวนะครับ ก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เข้าไปทํางานในแปลง,งานาเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นนะครับสามารถเข้าไปด่ายาหรือใช้รถเข้าไปกําจัดยาหรือฉีดยาฆ่า,ามแมลงได้ง่ายครับการปลูกงาเป็นแถวนะครับก็จะทําได้โดยการใช้เครื่องปลูกที่ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์เล็กนะครับซึ่งเป็นเครื่องปลูกงา,นานที่พัฒนาจากการเป็นเครื่องปลูกของบริษัทโซลานะครับ ซึ่งจะมีราคาที่แพงและมีการพัฒนาโดยอาจารย์บัตลุชมชัยนะครับจากศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติในปีพศ2545ซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้ในการปลูกงาแบบ2แถวมีระยะปลูก50-75เซนติเมตรสามารถปรับระยะปลูกได้ใช้เมล็ดงาประมาณ600-700กรัมต่อไร่ในการใน1ไร่นะครับก็จะใช้เวลา 20นาทีในการปลูกการปลูกงาด้วยเครื่องปลูกงาชนิดนี้จะมีจํานวนต้นงาที่ขึ้นสม่ําเสมอกันนั่นเองครับเครื่องปลูกงาชนิด1น,นะครับก็คือเครื่องปลูกงาที่สร้างจากวงล้อจักรยานเพียง1ล้อนะครับโดยการนําเส้นยางผ่าครึ่งวงาวางบนวงล้อนะครับและทําหมุดนะครับตามระยะห่างระหว่างต้นนะครับ ประมาณ10เซนติเมตรส่วนท่อใส่มเมล็ดนะครับให้อยู่ด้านบนของแขนที่จะต่อกับวงล้อสำหรับใช้ถือในการปลูกและใช้ท่อสายยางต่อให้มเมล็ดออกจากถังใส่มเมล็ดนั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อมีปุ่มบังคับจำนวนมเมล็ดตามที่ต้องการนะครับ mm hmm. ด้านหลังก็มีคลาดติดไว้สำหรับกลบมเมล็ดที่ปลูกและมีแปลงสำหรับทำความสะอาดดิน จากวงล้อผูกติดอยู่ด้านล่างของแขนที่ปลูกนะครับซึ่งเครื่องปลูกนี้นะครับเกษตรกรสามารถทำใช้ได้ด้วยตนเองและควบคุมจํานวนต้นที่เหมาะสมต่อพื้นที่ได้เช่นเดียวกันเครื่องปลูกนี้สร้างโดยคุณเอกชัยบุพเพเวศนะครับจากบริษัทวาลินเดินรถอุบลจังหวัดอุบลราชธานีในปีพศ2000 546้นั่นเองนะครับครผมจึงพูดมาเป็นตัวอย่างเพื่อเกษตรกรได้นําไปใช้นะครับซึ่งการปลูกงาเป็นแถวนั้นนะครับมีอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือการปลูกเป็นแถวในพื้นที่ราบโดยไม่มีการยกล่องและการปลูกเป็นแถวโดยการยกล่องครับซึ่งจะใช้ระยะปลูกระหว่างแถว50-75ถึงเซนติเมตรใช้เมล็ดประมาณ85-100ถึงเมล็ดต่อความยาว แถว1เมตรหรือประมาณ1ช้อนชาเต็มต่อความยาวแถว10เมตรครับเมื่อต้นงามีอายุประมาณ35-40วันกเกษตรกรควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการไถพลวนนะครับหรือใช้แรงงานก็ได้ในกรณีของแปลงปลูกงาที่ไม่มีการยกล่องถ้าใช้แรงงานใดา,าควรพูน โนแถวที่ปลูกงาด้วยนะครับถ้าหากเกษตรกรใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชควรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชไฮไซ์ High นะครับอัตราอยู่ที่300มิลลิต่อไร่ฉีดพ่นเมื่อต้นงานงอกและมีอายุป,ประมาณ30วันสารนี้นะครับจะควบคุมวัชพืชวงหญ้าหรือพวกพวงญ้าส่วน แมลงศัตรูนะครับที่พบในการปลูกงาก็ได้แก่นอนห่อใบงาหนอนผีเสื้อหัวกะโหลกหมวนฝิ่นหมวนเขี้ยวข้าวเกษตรกรควรใช้สารเคมีกำจัดมแมลงฮอสตาซีอ่อน40 EC นะครับหรือพอสหรือเซฟวินในอัตรา50มิลลิลิตรหรือเท่ากับ 6ช้อนแกงต่อน้ำา20ลิตรหรืออาจจะใช้คาราเต้20มิลลิตรหรือเท่ากับ้อ2ช้อนแกงครึ่งต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นในไร่งานนั่นเองครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วมาฟังกันในช่วงหน้าครับ ับเพื่อฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงวิธีการปลูกงากันแล้วนะครับและในช่วงนี้นะครับเมื่องามีอายุ40วันหรืออยู่ในระยะของการออกดอกเกษตรกรเกษตรกรนะครับรรควรจะใส่ปุ๋ยในโตรเจนประมาณ3-5กิโลกรัมต่อไร่ถ้าใส่ปุ๋ย มากกว่าที่แนะนำจะได้ต้นงาที่สมบูรณ์มากแต่จะได้ฝักและจำนวนเมล็ดที่น้อยลงนะครับซึ่งงาดำพันมอกอ์สิบแนั้นนะครับเมื่อสุกแก่ใบก็จะร่วงจากต้นและฝักก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะครับระยะเก็บเกี่ยวที่จะช่วยลดการสูญเสียเมล็ดร่วงและได้เมล็ดงาที่มีคุณภาพดีนะครับควรจะเก็บเกี่ยวเมื่อสีของระยะฝากต้นประมาณ2-3ส่วนเปลี่ยนเป็นสี เหลืองข้อควรระวังในการเก็บเกี่ยวนั่นก็คือควรเก็บในช่วง เวลาที connect, steel, so nice. ostat, cient, ่มีอากาศร้อนหรือแสงแดดจัดเพราะอากาศแห้งจะทำให้ฝักงาแห้งและแตกเร็วขึ้นต้องรีบเก็บเกี่ยวโดยเร็วถ้าเก็บเกี่ยวช้าอาจทำให้มเดล็ดล่วงมากทำให้สูญเสียผลผลิตมากครับเมื่อเก็บเกี่ยวงาแล้วนะครับก็ต้องตางงาให้ฝักแห้งและปลายฝักแยกออกเพื่อที่จะได้นำไปกระทอมมล็ดงาจากนั้นก็นำมามัดเป็นกํากัรละประมาณ30-50ถึงต้นแล้วนำมาตา โดยอาจจะตากงานในแปลงปลูกหรือนำมาตากบริเวณใกล้บ้านถ้ามีลานซีเมนสำหรับตากควรมีผ้าใบหรือผ้าพลาสติกหรือจะเป็นตาข่ายสีฟ้าก็ได้นะครับมาปูลอพื้นเพื่อให้เมล็ดงาล่วงบนผ้าจะได้ไม่สูญเสียเมล็ดงานในขณะที่ตากและกระทอมเมล็ดครับการตากงาควรจะ วางเรียงกันบนลาวไม้ไผ่หรือทำแบบสามขาก็ได้เมื่อตากงาได้ประมาณ3าถึงหวันแล้วนะครับก็สามารถนำงามากระเทาะเมล็ดได้สิ่งที่ควรคำนึงในการตากงานั้นนะครับก็คือเกษตรกร,กรต้องไม่บ่มงาหรือนํำงามาซ้อนกันเพื่อให้มเมล็ดงาสุกแก่เพราะว่าการทำเช่นนี้นะครับจะทำให้เกิดความร้อนในกองงาและเพิ่มความชื้นแก่ ฝากงาให้สูงขึ้นและจะมีผลทําให้เมล็ดงามีความชื้นสูงขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีกรดออกมาจากเมล็ดงาทําให้เมล็ดงามีกลิ่นกรดซึ่งจะมีผลให้คุณภาพของเมล็ดงาไม่ดีนะครับทําให้ราคาเมล็ดงาลดลงไปเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับข้อนี้กระผมก็ขอย่ามให้กเกษตรกรได้คิดกันนะครับ ในวิธีการเก็บเกี่ยวงานครับซึ่งเป็นวิธีที่สําคัญ ในการที่ทาให้เราได้ผลผลิตงานที่ดีนะครับคู่ฟังครับคงจะได้รู้จักกับงานดาพันมกรสิบแปกันแล้วนะครับรวมถึงวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวกันพอสมควรกระผมหวังว่านะครับสาระในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ฟังได้บ้างนะครับคู่ฟังนะครับสามารถติชมรายการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการเขียนจดหมายหรือจ่าหน้าซองมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ซึ่งจะวงเล็บมุมซองว่ารายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกอ ตูปน1077ปศูเฟกเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ0 9 0 3หรือจะโทรสอบถามได้ที่02-561-1474และ02-579-5548ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับวันนี้รายการจากแฟมงานวิจัยหมกอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้กระผมวิทวัสจุสโกษาขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ